การแข่งขันระหว่างเชฟผู้ท้าชิงเชฟท็อปสุดยอดเชฟเทปัญญากิรากย่ายอดนักสู้ก้าวเข้าสู่คิทเช่นสเตเดียมเพื่อท้าชิงกับเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมในโจทย์วัตถุดิบหลักหมูดำจากเมืองคาโกชิมาประเทศญี่ปุ่นซึ่งเชฟทั้งสองก็สามารถรังสรรค์เมนูออกมาประชันกันได้ครบทั้ง4เมนูไปนี้จะเป็นการชิมเพื่อทำการตัดสินครับกรรมการของเราในวันนี้เชฟแพทริกมาเดนจากร้านอาหารซูมามิสเตอร์ซานะเอะอิชิเจ้าของร้านอาหารซาเกโนะมิเซะคุณเมธนีบูรณสิรินักชิมอาหารจานเด็ดอาจารย์จำนงนิรังสรรค์นายกสมาคมพ่อครัวไทยคุณหญิงกัญญาไรวินพิธีกรนักแสดงเมนูเชฟผู้ท้าชิงเชฟท็อปเมนูชุดนี้ผมตั้งชื่อว่าเมนูหมูดำหลงยุคสลัดที่เห็นสีเขียวๆนั้นคือผมจุดหมายต้องการจะทำให้เป็นลักษณะสวนสาธารณะแห่งหนึ่งให้เหมือนกับคุณกำลังเดินอยู่ในสวนหย่อมครับหมูดำหลงยุคครับลองทานเลยครับรสชาติของตัววัตถุดิบเนี่ยค่อนข้างจะเด่นชัดมากมันได้รสชาติดีหลากหลายเพราะว่ามันมีทั้งความเปรี้ยวของมะเขือเทศนะคะมีความหวานของซูกินี่และตัวเนื้อหมูเองถือว่าโอเคมากค่ะครับผมขอบคุณมากครับจานนี้จัดจานนะครับผ่านนะครับไอเดียดีถ้าจะให้เสริมนะครับเทปปัดเนี่ยมันจะมีอย่างนึงที่มันจะทำให้หอมและอร่อยมากขึ้นก็คือหอมใหญ่เนี่ยผัดเนยถ้ามันสอดแทรกอยู่ในนี้ด้วยอีกหน่อยนะมันจะมีความเค็มความหอมแต่ว่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยก็อร่อยแล้วนะครับขอบคุณครับจานต่อไปเป็นเมนูความอร่อยเสมือนมาจากสวงสวรรค์เลยทีเดียวเมนูที่ชื่อว่าเส้นทางสู่ทางสวรรค์ส่วนใหญ่จะเน้นหลักทางด้านหมูดำแต่มีส่วนประกอบของเส้นโซบะ3ชนิดก็คือเส้นโซเมนและโซบะโควิดและซารุจะโซบะเป็นเส้นชาเขียวจุดหมายของการทำเมนูนี้ผมต้องการให้จินตนาการถึงเส้นทางที่ไปสู่ความสำเร็จตัวซอสรสชาติดีทานกับไปคาเวียแซลมอนโรเนี่ยก็อร่อยนะครับแต่ว่าเพียงแต่ไอเนื้อหมูเท่านั้นที่มันแห้งนะฮะมันค่อนข้างจะแห้งนิดนึงถ้าเนื้อหมูได้จุยซี่หน่อยนึงโดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะครับขอบคุณครับถัดไปเป็นเมนูสร้างสรรค์ความอร่อยได้อย่างลงตัวครับเมนูชุดนี้ผมขอเสนอหมูดำฝาทะเลเดือดตัวนี้องค์ประกอบของผมคือเน้นในเรื่องของโชว์ตัวเรือนะครับกับรูปแบบของการวางต้องการให้หมูดำเนี่ยเด่นด้านข้างจะเป็นน้ำแข็งแห้งนะครับเป็นไดไอซ์เราต้องการให้ทะเลมีความสุขเหมือนกำลังเดือด The presentation is definitely very creative, very colorful. The pork and the mushrooms, the shiitake mushrooms work naturally very very well together, so they do in this dish as well. And it's nice to have the different components of texture with the fried somen noodle and also with the wrapping around it. Thank you very much. และต่อไปเป็นเมนูที่เต็มไปด้วยกลิ่นหอมชวนให้ลิ้มลองซะเหลือเกินเมนูสุดท้ายเนี่ยผมขอเสนอเป็นเมนูพิเศษสุดคือผมมีส่วนประกอบของเนื้อจระเข้โดยผมจะโชว์รสชาติที่ชีสซึ่งผมจะเบิร์นด้วยไฟแก๊สตัวนี้ก็คือทำให้รสชาติชีสเนี่ยละลายลงไปสู่บริเวณส่วนที่เป็นของเนื้อจระเข้และเนื้อหมูดำสำหรับจานนี้นะคะแวบแรกเนี่ยดูแล้วแบบเอ๊ะมันสงสัยนะมันจะรสชาติเป็นยังไงเป็นเนื้อจระเข้กับเนื้อหมูมันเหมือนมันไม่ควรจะมาอยู่ด้วยกันแต่พอมาอยู่ด้วยกันแบบนี้มันครีเอทได้แบบได้รสชาติใหม่จริงๆค่ะแต่ว่าเนื้อหมูเนี่ยกำลังดีเลยค่ะแล้วก็เนื้อจระเข้อ่ะมันคือมันเป็นเท็กเจอร์สองอย่างหมูจะออกแข็งๆด้านๆนิดนึงส่วนจระเข้จะนุ่มแล้วก็เหมือนแบบแทบจะยืนเข้าไปได้เลยขอบคุณครับอันดับต่อไปเป็นอาหารจากเชฟกระทะเหล็กเชฟบุญธรรมเมนูแรกเป็นเมนูสัมผัสถึงรสชาติความอร่อยเหนือคำบรรยายสำหรับเมนูนี้นะครับก็คือสุกี้ยากิแห้งหมูดำทรงเครื่องนะครับส่วนข้างในสุกี้แห้งอันนี้นะครับก็จะมีทั้งมิสุนะมีทั้งเห็ดชิเมยินะครับแล้วก็จะมีแป้งข้าวเหนียวนะครับโมจินะครับที่โดนย่างอยู่ข้างในนะครับเวลาทานก็สามารถคีบทานได้เลยนะครับ
The pork and the vegetables are going very nice with each other, especially because there's so many different textures in it. The shimeji mushroom and the yamagobo, and together with the egg yolk, it adds a nice richness and creaminess to the whole dish. So all together, it's a very pleasant experience. So very nice. Thank you. อันดับต่อไปเป็นเมนูอาหารดั้งเดิมของญี่ปุ่นที่ครบทุกรสชาติความอร่อยสำหรับเมนูที่2นะครับก็จะเป็นหมูดำเกี๊ยวซ่าสูตรโบราณนะครับและเวลาทานนะครับก็คือลองชิมที่เนื้อหมูก่อนอย่างเดียวก่อนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็ตักมะเขือเทศใส่ด้วยนะครับสำหรับจานนี้นะคะหญิงว่ามันมีความซับซ้อนอยู่ในตัวของมันเองคือถ้ากินแต่หมูเปล่าๆอย่างเดียวหมูมันจะนุ่มๆ นะคะแล้วก็ผักที่กรอบๆ กลิ่นหอมเนี่ยมันลอยมาตั้งแต่แรกเลยอันนั้นคือได้หนึ่งรสรสที่สองเนี่ยพอคุณตัดมะเขือม่วงเข้าไปด้วยมันมีความนุ่มและนิดนึงแล้วก็ความหวานของมะเขือม่วงพอกินเข้าไปปุ๊บรสชาติที่สองโผล่ออกมาพอลองเอาซอสนะคะที่ใส่น้ำมันงามาหอมเป็นอย่างแรกเลยพอมากินอีกได้อีกหนึ่งรสหญิงว่าทุกอย่างเนี่ยทั้งด้วยเนื้อของหมูทั้งด้วยรสชาติอะไรทุกอย่างมันลงตัวมากๆค่ะอันนี้เมนูถัดไปเป็นเมนูที่ประสานรสชาติได้ครบทุกมิติความอร่อยสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่3นะครับก็คือหมูดำยัดไส้ฟักทองซอสลูกสำรองหรือว่าภาษาญี่ปุ่นก็คือบาคูไดนะครับซึ่งจะมีความพิเศษอยู่ตรงที่ฟักทองเนี่ยนะครับบดนะครับแล้วก็หมูดำก็จะอยู่ข้างในส่วนข้างบนนะครับก็จะเป็นดอกหญ้าญี่ปุ่นนะครับชื่อทนบุรีนะครับขับดอกหญ้าญี่ปุ่นชนิดนี้นะครับก็จะมีความพิเศษตรงที่มันจะเหมือนกับไข่ปลาคาเวียครับเพียงแต่ว่าอันนี้คือเป็นดอกหญ้าครับผมทานไปรู้สึกว่าเหมือนกับรสชาติบ้านๆเลยครับถ้าเป็นภาษาญี่ปุ่นก็จะบอกว่าฟุรุซาโตนาจิครับเหมือนกับกลับไปญี่ปุ่นเป็นรสชาติของคุณแม่เลยครับขอบมากครับอร่อยมากเลยครับขอบมากครับถัดไปเป็นเมนูรสเลิศที่ปรุงแต่งความอร่อยได้ยังลงตัวครับสำหรับเมนูนี้เป็นเมนูที่4ก็จะเป็นอุด้งชาเขียวนะครับหมูดำ900องศานะครับคำว่า900องศาก็คือหมูดำนะครับจะเอาส่วนสันในนะครับมามัดกับเชือกนะครับแล้วก็ไปตุ๋นในอุณหภูมิที่เดือดมากๆนะครับเพื่อให้หมูนี่นุ่มนะครับแล้วก็น้ำที่ออกจากหมูนะครับน้ำตุ๋นเนี่ยก็จะเอามาทำน้ำซุปแกงกระทะเหล็กทำได้ดีมากนะครับเนื้อหมูนุ่มนะครับยังคงความเป็นหมูดำได้ตลอดเวลาแต่สำหรับการรับประทานอุด้งรสชาตินี้ถ้าให้ผมกินตรงนี้ผมบอกว่าอร่อยไหมอร่อยผมชอบเพราะรสจัดแต่ถ้าเป็นชาวญี่ปุ่นผมว่าอาจจะแรงไปนิดนึงคือติดเค็มไปนิดนึงนะครับขอบมากครับหญิงจะเป็นประเภทที่พี่นิโน่ยกตัวอย่างนะคะคือหนูไม่ค่อยทานเค็มอะค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเราเป็นคนชอบซดน้ำซุปพอซดเข้าปุ๊บโอ้โหทุกอย่างขนาดกินเส้นเข้ามาดับก็แล้วมันก็ยังออกเค็มไปนิดนึงแต่ความนุ่มของเส้นและหมูเนี่ยถือว่าโอเคมากค่ะขอบมากครับครับขอบคุณมากนะครับท่านผู้ชมครับแม้ว่าจะมีคำกล่าวว่าไม่ว่าแมวดำหรือแมวขาวขอให้จับหนูเป็นใช้ได้แต่ในกรณีนี้ไม่ว่าจะเป็นหมูดำหรือหมูขาวผมว่าหมูดำดีที่สุดครับที่สุดขอเชิญคะแนนครับสุดการประชันฝีมือการทำอาหารที่เชฟทั้งสองก็ต่างงัดกลเม็ดรังสรรค์เมนูสุดล้ำเลิศออกมาให้คณะกรรมการได้ชิมรสชาติความอร่อยกันได้อย่างถึงใจแต่สุดยอดเมนูของเชฟท่านใดจะตอบโจทย์ได้มากกว่ากันติดตามช่วงหน้าครับ